หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยเสนอข่าวว่า Great Wall Motor หรือ GWM จะเปิดตัวเริ่มทำตลาดในปีนี้ล่าสุดได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าบริษัทจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่28มกราคม2564นี้แน่นอนสิ่งที่ทุกคนต่างสงสัยนั่นก็คือรถยนต์รุ่นแรกที่ทาง GWM จะเปิดตัวทำตลาดนั้นจะเป็นรุ่นไหนกันแน่สำหรับรถยนต์ที่เตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยของ GWM นั้นมีอยู่หลายรุ่นแต่รุ่นแรกที่จะทำตลาดนั้นหลายสื่อต่างเห็นพ้องกันว่าน่าจะเป็น Haval S6 รถยนต์ SUV ที่ขายดีที่สุดของค่ายขึ้นแท่น SUV ขายดีที่สุดในประเทศจีนและติดท็อป10 SUV ของโลก5ปีซ้อนและนอกจากการคาดการณ์แล้วล่าสุดมีภาพหลุดของ SUV ของค่าย GWM วิ่งทดสอบบนถนนประเทศไทยด้วยจากภาพหลุดของรถนั้นมีความคล้ายคลึงกับ Haval S6 อย่างมากจึงเป็นที่แน่ชัดว่ารถยนต์รุ่นแรกที่ทาง GWM จะส่งลุยตลาดในประเทศไทยนั้นจะเป็น Haval S6 อย่างแน่นอนสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ Haval S6 นั้นตัวรถจะเป็น SUV พิกัด4 segmentมิติตัวถังของรถมีความยาว 4,600 มิลลิเมตรกว้าง 1,860 มิลลิเมตรสูง 1,720 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อที่ 2,860 มิลลิเมตรโดยคู่แข่งหลักในตลาดของประเทศไทยนั้นจะเป็น Honda CR-V และ Mazda CX-5 เป็นต้นส่วนเครื่องยนต์นั้นเมื่อเทียบกับสเปคของฝั่งที่ทำตลาดในประเทศจีนนั้นจะมี2ทางเลือกได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 เทอร์โบ 1,499 cc ให้กำลังสูงสุด160แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบ 1,967 cc ให้กำลังสูงสุด187แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ทั้ง2นั้นจะจับคู่ทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 Speed กับเคลื่อนล้อหน้าสำหรับการออกแบบและการตกแต่งภายในนั้นมาในแนว2 Tone หน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์นั้นเป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบระบบเข้าเกียร์จะเป็นแบบสวิตช์แบบหมุนส่วนด้านระบบความปลอดภัยนั้นก็เรียกว่าจัดเต็มเท่าที่รถยนต์ในสมัยนี้จะมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกให้อัตโนมัติถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบมองภาพรอบคัน360องศาระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบกะระยะเปลี่ยนเลนเป็นต้นสำหรับข้อมูลอย่างเป็นทางการของรถนั้นต้องติดตามต่อในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งเราคาดว่าทาง GWM จะเปิดตัว Haval S6ก่อนงานมอเตอร์โชว์2021ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปีอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับหากเรือธงรุ่นแรกที่จะเปิดตัวทำตลาดของ GWM เป็น Haval S6 พอจะสู้กับเจ้าตลาดได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ